ส่องโพสต์เก่าของจูนเพ็ญชุลีเมียหนุ่มกลาหลังต้องทนทุกข์แยกบ้านมานาน2ปีแต่มาวันนี้ความจริงกระจ่างแล้วเรียกว่าทำเอาชาวโซเชียลแห่ขุดโพสต์จูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาที่แชร์โพสต์เรื่องเมียน้อยเมียหลวงลั่นฟ้องเมียน้อยก่อนส่วนผัวเอาไว้จัดการทีหลังและล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์เมื่อหนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์ภรรยา27ปีโดยกล่าวว่าผมขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดครอบครัวและทุกคนที่ทำให้ผิดหวังและเสียความรู้สึกจริงๆแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่ากันมาตลอดล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งคุยเองแต่ขอไม่พูดรายละเอียดเรื่องครอบครัวเพราะมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างขอคุยกับครอบครัวก่อนไม่ว่าต่อไปนี้เกิดอะไรขึ้นจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนโพสต์ความเจ็บภรรยาหนุ่มกลาที่โพสต์มีนัยยะหลังทนทุกข์มานาน2ปีก่อนสามีไลฟ์สดยอมรับแยกบ้านวันนี้ความจริงกระจ่างซึ่งจูนเพ็ญชุลีนั้นก็โพสต์มีนัยยะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวคู่รักดาราที่จบไม่สวยด้วยการนอกใจหรือโพสต์แบบชวนให้สงสัยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องโพสต์ของเธอนั้นจะเขียนข้อความไว้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลย